ผู้ประกอบการไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจอผลกระทบมีเยอะเราะจีนเข้ามาทุบแล้วมาตีตลาดประเทศไทยเนี่ยผมไม่ได้เรียกว่าอ้าแขนรับเราอ้าขารับเพเลยกฎหมายเราก็เปิดกว้างมากวันนี้มหาวิทยาลัยโรงเรียนต่งางๆถูกตุ่มทุนจีนซื้อไปแล้วฉะนันวันนี้คนจีนก็กระหายอยากมาอยู่ในเมืองไทยม,มาเรียนภาษาไทยเพื่อจบมาแล้วทํางานให้กับนักธุรกิจจีนในไทย การโอนเงินวีแชทเพย์รีเพย์เนี่ยไม่เข้าระบบเศรษฐกิจไทยนะครับแบงค์ชาติก็ไม่เห็นนะครับมันเคยเป็นระบบเศรษฐกิจที่มันซ้อนอยู่ข้างในการจับจ่ายต่างๆเงินต่างๆไม่เข้ามาในระบบเศรษฐกิจไทยเลยวันนี้ ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์ไม่ได้ดูคลี่คลายลงไปตรงกันข้ามกับดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากขึ้นด้วยเรียกได้ว่ากําลังจะกลายเป็นหายันนะจนคนในโลกอ e ีคอมเมิร์ซต้องออกมาส่งเสียงดังๆได้ไหมคะพี่ป้อมล้วปล่อยให้มันมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะคําตอบคือปัญหาที่เกิดมาวิเคราะห์จริงแล้วปัญหามันมีข้อเดียวสวัสดีค่ะพี่ป้อมค่ะเนัรันครับ วันนี้อยากชวนพี่ป้อมคุยเกี่ยวกับเรื่องของทุนจีนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเห็นภาพรวมของเอสไทยเจอหลายความท้าทายเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปิดโรงงานคนงานถูกเลิกจ้างตอนนี้สินค้าจีนบุกตลาดก็ทําให้ไม่สามารถขายได้นะคะคเล่าให้ฟังหน่อยเหตุการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นสําหรับเอสไทยที่เจออยู่มีอะไรบ้างคะคือต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยผมอาจจะบอกว่ามันเริ่มต้นมั้งแต่ปี2016 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่อีคอมเมิร์ซเริ่มเข้ามาในประเทศไทยนะครับแล้วมันเป็นปีที่อาลีบาบาเนี่ยเข้ามาซื้อกิจการลาซาด้านะครับพออาลีบาบาเข้ามาซื้อกิจการลาซาดามันเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงก็คือหลังจากที่อาลีบาบาซื้อลาซาดาปุ๊บเนี่ยจากเดิมที่ลาซาด้าเป็นแพลตฟอร์มจริงๆมาจากประเทศเยอรมันนะครับเป็นกลุ่มทุนจากเยอรมันมาเปิดทั้งอาเซียนเลยพออาลีบาบามาซื้อปุ๊บเราจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเล็กๆแล้วว่าเอ๊ะทำไม มันเริ่มมีเซกชันหนึ่งที่เป็นสินค้าจีนโผล่เข้ามา mm hmm. เริ่มมาและ mm hmm. ซึ่งผมเองวันที่ลาซาด้าถูกอารียบาซื้อเนี่ยผมออกมาเตือนคนแรกๆเลยว่าสินค้าจีนมาแน่ mm hmm. ผมเตือนเรื่องนี้หกปีก่อนแล้วนะ mm hmm. แล้วก็บอกให้เราอันตรายแน่เพราะว่าออนไลน์จะกลายเป็นท่อตรงที่ทําให้สินค้าจากจีนทะลักเข้ามาในไทยนั่นคือเตือนเมื่อหกปีก่อน mm hmm. แล้วบอกให้ทุกคนต้องระวังทุกคนต้องเริ่มตั้งกัง mm hmm. แต่เพียงแต่ว่ามันก็เริ่มลุกลามมาเรื่อยๆนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นสินค้าในลาซาด้าจากเดิมที่เป็นสิน พออาลีบาซื้อปุ๊บอาลีบาก็ต้องยอมรับว่าเขาเป็นเกตเวย์เขาเป็นแพลตฟอร์มที่บรรดาพวกโรงงานในจีนอยู่อยู่แล้ว mm hmm. คนค้าขายในจีนเต็มไปหมดอยู่บนแพลตฟอร์มอาลีบาสินค้าจากจีนก็เริ่มทะลักเข้ามาในลาซาด้าเพิ่มมากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับซึ่งในขณะนั้นเองอ่ะช้อปปี้ก็เริ่มเปิดให้บริการ mm hmm. แล้วเริ่มเข้ามาท้าชิงแข่งช้อปปี้เริ่มเห็นว่าโอ้โหต้องบอกว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซเนี่ยหัวใจสาคัญคือจํานวนสินค้า mm hmm. ยิ่งจํานวนสินค้าเยอะนะครับแล้วมีทราฟิกคนเข้ามาเยอะยอดขายจะเยอะ นั่นหปายถึงรายได้เขาเยอะด้วยค่ะช s อปปี e ก็เริ่มเดินเกมเดียวกับอาลีบาบาก็เลยมีการนําสินค้าจากจีนเข้ามาขายในช h อปปีเด้ยวยเหมือนกันจงกระทั่งนะครับสินค้าจากจีนเนี่ยเริ่มเข้ามามีปริมาณเยอะมากนะครับในทั้งอาลีลาซาดาและก็ช p อปปีมีการคาดการณ์ว่าตัวเลขน่าจะขึ้นไปประมาณเป็นร้อยร้อยล้านชิ้นโอ้กี่เปอร์เซ็นต์ได้คะถ้าเทียบกับซ,ซึ่งเกินครึ่งเป็นสินค้าจีน พอจีนเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขามีเป็นสินค้าเป็นล้านล้านอยู <lion> <ơi> ่แล้วอ่ะช่องวิธีการคือเขาเปิดปุ๊บเขาแค่เทข้อมูลรูปภาพรายละเอียดทุกอย่างมาลงอัตโนมัติราคาเปลี่ยนจากหยวนอัตโนมัติเปลี่ยนเป็นเงินบาททันทีฉะนั้นสินค้าเป็นหลายสิบล้านชิ้นเนี่ยมันเทเข้ามาในตลาดไทยทันทีเลยตรงนั้นเองเนี่ยพอในยุคแรกเนี่ยการซื้อขายสินค้าของคนไทยคือออนไลน์เริ่มโตเยอะเพราะลาซาด้าช้อปปีก็ใช้เงินมหาศาลอัดเข้าไปคูปองฟรีแจกลดราคาลงโฆษณาทีวีจ้างดาราเฉินหลง จ้างโรนันโดมาเป็นพรีเซนเตอร์ส่งฟรี <Free S 2> ด้วยใช่เพื่อปลุกให้คนไทยเข้ามาซื้อออนไลน์ฉะนั้นการปลุกที่ดีที่สุดคือหนึ่งทำให้ข้อจํากัดน้อยที่สุดให้คุณไม่ต้องคิดมากมีคูป,ปองฟรี3ามรอยบาออใช้เลยดีกว่าเพื่อทําให้เกิด first purchase คือการซื้อออเดอร์แรกเมื่อเกิดออเดอร์แรกจะเกิดออเดอร์ที่2พอเข้าไปปุ๊บโอ้สินค้าจีนเต็มเลยมันถูกมากแล้วสินค้าจีนที่ขายในออนไลน์มันเป็นสินค้าที่เมืองไทยไม่มีบางคนตั้งแคมป์อุปกรณ์ตั้งแคมป์เต็มเลยบางคนทํากล้องถ่ายรูปภาพอุ คนก็ซื้อเ hey, ฮ้ยเวิร์กเว้ยนะครับตัวนั้นนะ่ะเริ่มเป็นเหตุการณ์ที่สินค้าจีนเริ่มเข้ามาตีตลาดประเทศไทยมาคือเรือช่วงช่วงประมาณสักงปี2019นะครับจนมาปี2020เนี่ยเริ่มเห็นได้ชัดแล้วมาพลุแตกตรงช่วงโควิดเพราะโควิดทุกคนอยู่บ้านทุกคนก็นั่งช้อปปิ้งกันสินค้าจีนก็ยังไหลทละลักเข้ามาได้เพราะว่าถึงแม้โควิดร้านค้าปิดแต่ระบบโลจิสติกมันยังไหลเข้ามาอยู่นะครับตอนนั้นเราเริ่มเห็นแล้วว่าสินค้ามันเริ่มเข้ามามีเยอะจนแบบแล้วมเเริ่มยอะแแบบแปลกๆคื มันเริ่มไปมีสินค้าหนึ่งคือที่ไม่มีมาตรฐาน mm hmm. สินค้าที่มันควรจะมีมอกอมาตรฐานมอกอมันควรจะมีออยอะไรต่างสินค้าที่ผิดกฎหมายอุปกรณ์การพนัน mm hmm. สินค้าเกี่ยวเรื่องการแพทย์เนี่ยซ็กทงซ็กทอยขายเต็มมีมาก,ก่อน mm hmm. ในลาซาร่าช้อปปีจนกระทั่งมาสักสองปีก่อนสามปีเนี่ยภาครัฐเองก็เริ่มเตือนตัวมากขึ้นเริ่มบอกเฮ้ยลาซาร่าช้อปปีคุณต้องจัดการสินค้าเหล่านี้ สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสินค้าที่ต้องมีเขาเรียกว่ามีมอกต่างๆสินค้าที่ลิขสิทธิ์นะครับก็เริ่มมีการกวาดล้างไปส่วนหนึ่งนะฮะตอนนั้นแต่ตอนนั้นเองเริ่มมีผลกระทบกับผู้ประกอบการไทยแล้วผู้ประกอบการไทยหลายๆคนเมื่อก่อนผมอาจจะบอกว่าผมนําเข้าสินค้ามาผมนำเพาเผาแบงค์เข้ามาจากจีนเข้ามาขายเอนจอยเพราะมันเข้ามาปุ๊บเลาเอนจอยกำไรแต่การนําสินค้าเข้ามาจากจีนผมจะต้องโดนหนึ่งคือภาษีศุกากอนขาเข้าอโดนแวดเอาเข้ามาปุ๊บผมเจอนน่นเจอนี่เจอ เจอภาษีนิติบุคคลนะครับใช้ผมจะมีต้นทุนสูงผมก็บบกราคาเข้าไปแต่ธน,นาคาที่จีนเนี่ยพอเขาเหาะเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาใช้ช่องโหว่ของภาษีพอเข้ามาปุ๊บเอาสินค้ามากองไว้ในฟรีโซนฟรีเทดโซนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มันเหมือนสินค้ายัางไม่เข้ามาในประเทศไทยนะครับ mm hmm. แล้วพอขายปุ๊บเขาก็บีออกชิ้นเล็กๆราคาต่ำของกระทร้อยบาททำให้เขาหนึ่งไม่เสียภาษีสุกากรขเข้า เขาไม่เส <fe> <giveaway f> <Twilight> ียแวะนะครับและเขาไม่มีนิติบุคคลในไทยเขาไม่ต้องมาเสียค่านิติบุคคลในไทยทําให้เขาสามารถลดราคาลงมาได้ทําให้ตอนนี้ผู้ประกอบการไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเจอผลกระทบมีเยอะเพราะจีนเข้ามาทุบแล้วมาตีตลาดกับผู้ประกอบการไทยครับซึ่งไมยอมรับว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะเดิมคีย์อาจจะผลิตเนาะเพื่อที่จะสู้สินค้าจีนแต่ต้นทุนไม่ได้ก็เลยนําเข้าสินค้าจีนมาขายตอนนี้นอกเหนือจากไม่มีโรงงานแล้ว ยังไม่สามารถทำกำไรจากราคาส่วนต่างได้ด้วยนะคะแล้วเราเห็นเหตุการณ์นี้วันนี้ที่พอภาครัฐก็เริ่มเก็บภาษีสินค้าราคาต่ำกว่า1,500บาทเริ่มมีมาตรการเกี่ยวกับมาตรฐานเนี่ย แต่ก็ต้องอยอมรับว่าเหตุการณ์ไม่ได้ดูคลี่คลายลงไปตรงกันข้าม,มกับดูเหมือนว่าจะรุนแรงมากขึ้นด้วยเรียกได้ว่ากําลังจะกลายเป็นหายนะจนคนในโลกอ e ีคอมเมิร์ซต้องออกมาส่งเสียงดังๆได้ไหมคะดรบ,รบอมจริงครับจริงๆต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันเริ่มต้นจากออนไลน์มาก้นนะครับแต่พอมันหลังจากที่สินค้าออนไลน์ทะลักเขา้ามาเยอะปุ๊บเนี่ยมันประกอบกับช่วงเศรษฐกิจของจีนไม่ดีนะครับคนจีนก็เริ่มหนียวนอกประเทศเพราะว่าในจีนในประเทศจีนมันแข่งขันสูงมากฉะนั้นเขาบอกว่าเขาหนียวมาอกาีนอกด ฉะนั้นพอล,ลืมตามมาอีทีปุ๊บมันไม่ใช่แค่ออนไลน์แล้วอะมันกลายไปว่ากลุ่มทุนจีนนี่มาอยู่ทุกแห่งซึ่งต้องบอกกันว่าเราไม่ได้กีดกันทางการค้านะครับเรากำลังพูดถึงกลุ่มธุรกิจต่างชาติเราไม่ได้พูดถึงจีนเดียวเรากำลังพูดถึงธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายมากกว่านะครับคนทําถูกต้องเราก็ต้องให้ความคามุคม้มครองเรเหมือนกันทีนี้วันนี้เนี่ยพอลืมตามมาจริงๆแล้วเป็นประเด็นที่พวกเราเริ่มพูดกันเนี่ยจริงๆเรนเริร่มต้นจากออนไลน์ก่อนว่าหายมางทีปุ วงการผักผลไม้บอกโอ้เรานําเข้าจากจีนมาเป็นสิบปีแล้วแล้ววันนี้เขาบอกว่าสินค้าจากผักผลไม้จากจีนมันมาวันเดียวถึงไทยเลยผักสดมาถึงไทยธุรกิจท่องเที่ยวทัวร์สูรเหรียญธุรกิจขายทุเรียนเมื่อก่อนเขารับเขารับทุเรียนจากเราไปตอนหลังเขาเริ่มมาตั้งลงตอนหลังตั้งลงเสร็จป,ปุ๊บไม่ไหวเว้ยกูมาซื้อสวนเลยดีกว่าฉะนั้นวันนี้เนี่ยจีนก็เริ่มเข้ามาแผ่ขยายอาํอนานาจอาณาธิคมในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยบางในพื้นที่อย่างห้วยขวางหรือแม้แต่แถวนี้เองก็ดี นี่ฮะย่านนี่รัชดานี่แหละโอ้โหคนจีนเต็มหมดคอนโดจริงตัวนั้นชีปตรงนี้คนจีนเต็มเลยอ่ะ,ะเพราะว่าหนึ่งผมว่าหนึ่งคือประเทศเขาตอนนี้คันแข่งมันสูงมากแล้วประเทศไทยเนี่ยเราเราไม่ได้ผมไม่ได้เรียกว่าอ้าแขนรับเราอ้าขารับก็เลยเพราะว่าเรากฎหมายเราก็เปิดกว้างมากหนึ่งเรามีทั้ง FTA huh. สองเรามี BOI นะครับมาเปิดบริษัทให้ผมขอวิวไอดีกว่าวิวไอเสร็จปุ๊บเรามีพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ EEC ไปเปิดตรงนั้นปุ๊บไม่ต้องเสียภาษีนิติบุคคลโคตรได้เปรียบเลยอ่ะไอเราคนไทยที่เสียภาษีนิติบุคคลนะเสร็จปุ๊บบินมาปุ๊บมาดูก่อนมีฟรีวีซ่าฉันทุกอย่างมันกลายเป็นทําให้เกิดความเอื้อให้เขาเนี่ยอยากเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นแล้วพอมาประเทศไทยพวกอยากอยู่แล้วทําไงเดียะปรากฏอ่ะไปดูโรงเรียนวันนี้มหาวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆถูกตุ่มทุนจีนซื้อไปแล้วมหาวิทยาลัยเกลือ มหาวิาล,ลยนอสเทิร์นอะไรก็โดนซื้อไปเรียบร้อยลวรวมถึงมหาวิาลัยต่างๆันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคณะที่รับคนจีนเข้ามาเรียน mm hmm. ฉะนั้นวันนี้คนจีนก็จะหายอยากมาอยู่ในเมืองไทย mm hmm. มาเรียนภาษาไทยเพื่อจบมาแล้วทํางานให้กับนักธุรกิจจีนในไทย mm hmm. พูดไทยก็ได้ mm hmm. เข้าใจวัฒนธรรมไทยทุกอย่างฉะนั้นมันพร้อมคอนโดก็มีซื้ออยู่ได้ mm hmm. ไหนๆอยากได้รับคนคนก็มีแล้วก็เริ่มเข้ามาเขาเรียกว่า,าลุยเข้ามาในอุตสาหกรรมแต่ละอันอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรม อาหารผักผลไม้อุตสาหกรรมหนักโรงงานต่างๆอุสาหกรรมเหล็กอุสาหกรรมอะไรึ่งมากันเต็มไปหมดเลยแอร์เอตอตัวนี้โดนเต็มหมดเลยอจริงๆต้องบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเริ่มอยู่มาในประเทศไทยหลายปีแล้วแหละแต่พอมันเป็นประเด็นปุ๊บทุกคนเริ่มเหลือบตามองอ้าวไอ้อนี่ก็จีนอันั้นก็จีนนั่นก็จีนเต็มไปหมดเลยไตรงไหนก็จีนใช่ครับเมื่อเลยเป็นผลกระทบวันนี้ครับ แต่จริงๆแล้วต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเราเห็นทุนต่างประเทศที่เรารพยายามชวนเข้ามาแบบที่พี่ป้อมพูดไม่ว่าจะเป็น FDI หรือว่าทาง BOI ก็ตามเนี่ยเพราะเราหวังเนาะว่าเขาจะมาเพื่อที่จะมาจ้างคนมาใส่เทคโนโลยีแล้วก็ช่วยการเติบโตของเศรเษฐกิจแต่มิตินี้มันต่างไปยังไงในมุมมองของพี่ป้อมจากทุนจีนรอบนี้คือถ้าเกิดดูจากญี่ปุ่นกันเนี่ญี่ปุ่นเข้ามาปุ๊บญี่ปุ่นเขามา,า,า,มาลงนะครับ ในช่วง lost decade เขาที่เขาเข้ามาพวกเข้ามาตั้งโรงงานเขามาใช้แรงงานไทยเขามาเอา knowledge transfer เข้ามาถึงปุ๊บเขารู้ว่าเขาเป็นธุรกิจในแง่การผลิตเขาก็ต้องสร้าง supply chain มีบริษัทผู้ผลิตต่างๆเข้ามาช่วยส่งของให้เขาราฉะนั้นมันเป็นการธุรกิจที่เอื้อเอื้อไปด้วยกันแต่ของจีนนะดูจริงๆเนี่ยเขาพยายามจะมาด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับหนึ่งคือเข้ามาเข้ามาพร้อมเทคโนโลยีข้อดีคือเทคโนโลยีคือเขาใช้คนน้อยลงถ้าเกิดใครได้มีโอกาสดูข่าวต่างๆโรงงานของจีนที่มาตั้งส่วนใหญ่คือ คุณจนหมดเลยถูกไหมครับสองซัพพลายต่างๆที่เขาเอาเข้ามาปุ๊บเนี่ยวันนี้แล้ววันนี้เขาบอกโอเคเขาใช้ซัพพลายซัพพลายเออร์เขาอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราไม่ทําอะไรปุ๊บเนี่ยแน่นอนครับเขาอาจจะนําเข้าวัสดุอุปกรณ์ต่างของเขาเข้ามาด้วยนะครับทำให้เราไม่ได้เลยเลยรวมถึงแรงงานหรือคนต่างๆที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยก็แน่นอนผมผมพอเข้าใจค่านะว่าทำไมเขาถึงเอาเอาแรงงานเขาทําไมเอาซัพพลายเออร์เขาเพราะหนึ่งก็คือ คนจีนเป็นคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวัฒน,ธ,นธรรมหรือวิธีการเป็นคนทํางานหนักอ่ะ <c oughs> นะครับชื่อเคยได้ยินใช่ไหมก้าเก้าหกก็คือ九九 uh huh. ทํางานเก้าโมงเช้าเลิกสามทุ่มเก้าหลังแล้วก็ทํางานหกวันต่อสัปดาห์ใช่ซึ่งเรงนี้เองเนี่ยมันทาให้เขาสึกว่าเขาจ้างคนจีนเขาได้คนที่ทางานเต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ในการที่เขาจ้างคนไทยคนไทยได้แค่อะไรฮะทำงานเก้าโมงเช้าเลิกหกโมงเย็น <c oughs> ทำห้าวันพอแล้วทําเสร็จปุ๊บสบายสบายออกไปกินกาแฟกลับมากินข้าวแล้วแบบ เราทางานคนละสไตล์ครับเ่าะฉะนั้นแน่นอนพอคนจีนเข้ามาปุ๊บคำต่างคือจ้างคนไทยะจ้างคนจีนจ้างคนจีนดีกว่าอืก็คือได,ได้ได้ประสิทธิภาพมากกว่านะครับในขณะเดียวกันตรงนี้เนี่ยผมว่าทําให้ทําให้เขาเริ่มมองว่าถ้าเข้ามาปุ๊บเขาเข้ามาแบบต้นน้ำเป็นปลายน้าเลยดีกว่าตัวอย่างไอไก่ไอ่ะไอไก่ที่เขาขายชิ้นละสิบห้าบาทะนะครับก็มีคนไปดูบอกโอ๊ยไก่นี่ไก่ใครวะไก่นําเข้ามาน้ํามันอ่ะน้ํามันไค่อ๋อเขานําน้ํามันเข้ามาด้วยอืหรือไม่ได้ไอติมสิบห้าบาท ไอติมผงครีมต่างก็นําเข้ามาทั้งหมดอ่าฮะฉะนั้นคือมันกลายเป็นว่าเขาไม่ได้พึ่งโลเคอลคอนเทนต์อีกคนโลเคอล์สปายอันนี้คือจุดหนึ่งที่จุนหนึ่งผมว่าต้องการควบคุม uh huh. ทั้งหมด uh huh. และ,ะเราจะมองว่าจีนเป็นประเทศที่กลุ่มคนที่ต้องพยายามเอฟชนคือ huh. พยายามคุมทั้งหมดเพื่อให้ประสิทธิภาพมันดีมากที่สุด uh huh. ซึ่งนั่นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมองคุณจีนต่างจากทุนอื่นอย่างเช่น<ช>ทุนญี่ปุ่นนะคะเพราะว่า<ช>เขาไม่ได้มาแล้วเราได้ประโยชน์สักเท่าไหร่พูดง่าย<ช>นะคะแรงงานก็ไม่ใช้เทคโนโลยีก็ไม่ใช้วัตถุดิบก็ไม่ใช้ใช้ของเขาหมดเลยตั้งแต่ต้นยันปลายมีเสริมจริงแล้วเดี๋ยวนี้มันมีธุรกิจบางแห่งมาตั้งในประเทศไทยคือวันนี้มันเกิดคํานึงที่ผมอยากจะให้ทุกคนเห็นคือมันเกิดระบบเศรษฐกิจซ้อนระบบเศรษฐกิจจีิงอย่างไงคะเรามีเศรษฐกิจไทยอยู่แต่ภายในระบบเศรษฐกิจไทยเช่นห้วยขวางรัชดา มันม <co> ีระบบเศรษฐกิจจีนซ้อนอยู่ข้างในเขาซื้อของเขาซื้อกันเองมีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนมีร้านอาหารจีนมีร้านตัดผมจีนนะครับคนจีนอยู่เต็มไปหมดเลยคำตัดก็เรียกว่าเป็นมลทิลไท้กัวใช่ไหมใช่คำตัดก็อยู่ข้างในปุ๊บพอไปซื้อของเขาจ่ายด้วยเลย เขาไม่จ่ายเงินบาทนะเขาจ่าย้ี่วีแชทเพย์อาลีเพย์ฉันพอวีแชทเพย์อาลีเพย์เขาโอนกันเลยคําถามคือการโอนเงินวีแชทเพย์อาลีเพย์เนี่ยไม่เข้าระบบเศรษฐกิจไทยนะครับแบงค์ชาติก็ไม่เห็นนะครับฉะนั้นพอเขาบอกเฮ้ยเขาทำเงินได้ปุเพื่อจะโอนกลับไปให้ญาติเขากดแก๊กเดียวโอนกลับไปให้ญาติที่เมืองจีนได้เลยจะโอนไปโอนมาปรากฏโอ้พอเป็นคนไทยเนี่ยนะการจะโอนเงินทีแม้เราเป็นคนไทยอ่ะโอนเกินเท่านั้นโดนพับต้องแก๊กแต่ปรากฏพอเป็นจีนปุ๊บมันเกินเป็นระบบเศรษฐกิจที่มันซ้อนอยู่ข้างใน การจับจ่ายต่างๆเงิน <S an> ต่างๆไม่เข้ามาในระบบเศร,รษฐกิจไทยเลยคนไทยแทบไม่ได้ไประโยชน์อะไรจากตรงนั้นแต่เขาเข้ามาอยู่ <S <S <an> <S เข้ามาใช้เข้ามาใช้ทรัพยากรของไทยและไม่ได้เสียภาษีให้ไทย <S <S an> <S an> <S ตัวอย่างหนึ่งเห็นได้ชัดคือผมเข้าไปดูมีบริษัทจีนนี่ก็มาเปิดไปดูปุ๊บก็รู้ว่าใช้นอมินีชื่อเป็นคนไทยห้า้าเปอร์ซ็นแต่ที่เหลือก็เป็นคนจีนหมดเลยผมไปตามดูต่อผมดีผมมีบริษัททําเรื่องวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเป็นเดต้าเอ๊ะทำไมคนไทยคนนี้เป็นใครกดไปดูปุ๊บเป็นนอรมินีบร,ร,ริ คนเดียวกันเนี่ยคนเดียวกันเลยเราเห็นเพราะระบบมันสามารถเช็คได้ว่าคนนี้ไปถือหุ้นที่ไหนบ้างเป็นกรรมการที่ไหนบ้างพอเห็นรู้ว่าไอ้นี่คือนอมินีจากนั้นเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่ากลุ่มบริษัทเนี่ยหนึ่งก็คือมีบริษัทหนึ่งทาเกี่ยวกับเรื่องก่อสร้างหมู่บ้านเป็นคราวใหญ่หมู่บ้านหลังหนึ่งหลังละร้อยล้านอยู่แถวนนทบุรีเป็นแบบเป็นร้อยหลังอะแลวที่สําคัญคือบริษัทชื่อว่าเป็นชื่อจีนเลยทุนจดที่เป็นพันลร้อยบาทรายได้น้อยมากกำลังขาดทุน แต่คําถามคือเฮ้ยคุณคุณก่อสร,ร้างไปแล้วอะก่อสร้างหมู่บ้านแล้วคุณไม่มีค่าใช้จ่ายออกไปหรอคําตอบคือบร,ริษัทตรงนี้เนี่ยเงินเนี่ยมันมันไม่หมุนเวียนยในประเทศแล้วผมเข้าใจว่าบร,ริษัทก่อสร,ร้างน่าจะเป็นจีนแรงงานอาจจะเป็นจีนคำถามคือเราไม่ได้อะไรเลยวันนี้แล้วตรงนั้นไอ,อโครงการนั้นอยู่ติดกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นคนเก็บข้อมูลเต็มเต็มซึ่งเป็นคนที่ต้องตรวจสอบดูว่าบริษัทไหนมีนอมีหรือเปล่าธุรกิจบางอันต้องถูกสมวนทคนไทยหรือเปล่าใช้วันนี้เนี่ย มันมีปัญหาเกิดขึ้นว่าทําไมกลุ่มทุนจีนถึงทะลักเข้ามามากกว่าผิดปกติค่ะครับดังนั้นสิ่งที่เราเห็นคือวันนี้ไม่ว่าจะเป็นของชิ้นเล็กๆนะคะเช่นไอศครีมสินค้าเกษตรเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ไปยังรถยนต์อองนี้มีอะไรที่ไม่โดนดีกว่าเหลืออะไรไหมคะเอาของที่ไม่โดนดีกว่าเพราะฉะนั้นก็โดนกับหมดแล้วอะต้องเนอาชีพเฉพาะบางอันก็โดนละ นะครับเช่นบางคนบอกว่าโอเคช่างตัดผมไปดูเ <scales> น <one nationwide> okay. so, ี <identical> ่ยตรงรัชดาเนี่ยคุวยขวางเนี่ยเจอร้านช่างตัดผมซึ่งเป็นอาชีพเฉพาะเขาเรียกว่างานสถาปนิกคุณหมออันนี้ไม่รู้จะน่าจะมีจะถามด้วยเหมือนกันเนี่มันกลายเป็นว่าตอนนี้มันโดนเกือบหมดแล้วว่ะค่ะซึ่งจริงๆเขามาใช้ทรัพยากรเราเนาะแต่เราไม่ได้ประโยชน์นี่คือการตั้งคําถามตัวใหญ่ๆนะคะ ทีนี้สิ่งที่เราอยากรู้ก็คือเรารับมือ,อยังไงและทันไหมคะพี่ป้อมกับวันนี้ที่เราคุยกันกับอก่อนไปตรงนั้นมันเกิดขึ้นได้ยังไงดีกว่าทำไมมันเกิดขึ้นได้เราปล่อยให้มันมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะนะครับคําตอบคือปัญหาที่เกิดมาคราะห์จริงๆแล้วปัญหามันมีอยู่ข้อเดียวอืประเทศไทยเรามีกฎหมายแต่กฎหมายไม่ถูกนำไปบังคับใช้ทำไมสินค้าจีนทะลักเข้ามาในไทยได้เยอะแยะไปหมด และเป็นของที่ไม่มีคุณภาพของที่ปกติต้องขออนุญาตมอกต้องมีอยไรต่างมันทลักเข้ามาได้ไงทําไมร้านซูเปอร์มาร์เก็ตจีนมาเปิดได้และของในซูเปอร์มาร์เก็ตทั้งหมดยกมาเลยแล้วไม่มีมอกไม่มีอยเลยปกติเรากินอาหารต่างประเทศต้องมีสแตมแปะแล้วมีมอต้องมีสเกอร์เออจะนําใครนําเข้ามาขออยหรือเปล่าไปดูดีไม่มีเลยมันเกิดจากการที่ กฎหมายเราไม่มีสิทธิภาพกลับมาทําไมกฎหมายไม่มีสิทธิภาพเพราะเจ้าหน้าที่เราไม่ได้บางส่วนนะผมว่าเจ้าหน้าที่เราบางส่วนหย่อนยานและก็ไม่ได้เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ฉะนั้นพอเจ้าหน้าที่เราตรงด่านแล้วกันพอด่านเข้ามาไปดูเลยวันนี้มันมีบริษัทรับนําเข้าสินค้าจากจีนนะครับใช้เวลาสามถึงห้าวันรับเข้ามาเลยเข้ามาถึงปุ๊บของธรรมดาเข้ามาพักสิบเจ็ดบาทต่อกิโลต่อกิโลกรัมถ้าเกิดเป็นอยมอกของก็จะสิบแปดบาทแพงขึ้น แต่ว่าอหละของเข้ามาปุ๊บต้องติดมอ,อกอ,กอ,อยอเดี๋ยวเราเคลียร์ให้อืของที่เป็นลิขสิทธิ์เราเคลียร์ให้ได้หรือถ้าเกิดคุณติดปัญหาไม่ได้ปุ๊บมีบริษัทเสิร์ชใน Google เจอเลยรับเคลียร์ให้เลยของติดมอ,อกออยอสิ่งไรปุ๊บเราเคลียร์ให้ได้เปิดเผยเลยห่ะเปิดเผยเลยดูในเทมเปหมดเลยฉะนั้นมันกลายเป็นว่าพอมันมีบริการอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยของมันเข้ามาปุ๊บทุกคนก็ใช้บริการของที่ไม่คุณภาพก็ทลักเข้ามาไงเพราะกฎหมายแล้วไม่เอาจริงเอาจัง พอไม่เอาจริงเอาจังปุ๊บหรือไม่เข้ามาทํางานปุ๊บเอ้ยใช้นอมนีแล้วกันกูทํานู่นทํานี้ทุกอย่างมันทําได้หมดอะ่ะอะไรที่ไม่ต้องมีกฎมันมีกฎหมายกั้อยู่แต่เราเรามองข้ามกฎหมายไปเพราะวันนี้บอกเลยกฎหมายเราหย่อนยานกลับมาจนยามเพราะเราเพราะเจ้าหน้าที่เราอาจจะมีการรับสินบนฉะนั้นคือถามว่าเราเจ้าหน้าที่เราเข้มแข็งเราเอาจริงเอาจังกวดขังนะครับผมเชื่อว่าปัญหานี้จะน้อยไปเกินครึ่งน,นั่นแหละนั่คือจุดเริ่มต้นว่าทําไมมันถึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น ลาซาด้าช้อปปีกลายเป็นช่องทางที่วันนี้สินค้าจากต่างประเทศทะลักเข้ามาเยอะมากแต่วันนี้ลาซาด้าช้อปปีกลายเป็นช่องทางที่สินค้าที่ไม่ถูกกฎหมายของจีนทะลักเข้ามาเยอะมากแล้ววันนี้เนี่ยผมคุยกับมอกกอ,กอ,อยอหออยน่วยงานพักมีคดีกับลาซาด้าช้อปปี้เป็นร้อยๆคดีคนก็ไปฟ้องบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจคนไทยทําสินค้ามาเจอสินค้าก๊อปจากจีนเข้ามาขายในลาซาด้าช้อปปีก็ฟ้องฟ้องฟ้องเข้าไปมันมีการเอาจริงเอาจังเนี่ยอืถ้าเป็นผมนะปิดเลย ปิดไปก่อนเลยหนึ่งวัน <c oughs> ไปเคลียร์ให้หมดไม่ได้ค่อยมาเปิด <c oughs> ไม่ได้ปิดอีกคือต้องสั่งสอนให้เขารู้ว่าการทำอย่างนี้มันผิดเนี่ย <c oughs> เราต้องเด็ดขาดไม่งั้นพอไม่เด็ดขาดปุ๊บทำได้กูก็เปิดไปเรื่อยๆมันกลาย <c oughs> เป็นช่องโหว่วันนี้ช่องโหว่ที่สินค้าทด้ออนไลน์มันทละลักเข้ามาคือออนไลน์ต้องอยู่รอบหนึ่งคือมาร์เก็ตเพลสมาร์เก็ตเพลสลาซาด้าช้อปปี้ทิกต็อกเฟซบุ๊กไลน์นี่นคือสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเรามีอํานาจในการจัดการช่องทางเหล่านี้ <c oughs> ถ้าเกิดไม่รวมเทมูนะเพราะเทมูก <c oughs> ็เป็นช่องทางที่อยู่นนออกก นอกอาณาจักรเราควบคุมก็ได้แต่จริงเราก็จัดก,การเขาได้คุณเข้ามาค้าขายคุณไม่นั่นกระทรวงดีบล็อกเลยไม่ให้คนไทยใช้เพราะมันละเมิดเราม,มันต้องใช้ไม้อย่างนี้ไงแต่เราก็ไอ้นั่นก็ได้แล้วประเด็นคือผู้บริหารประเทศเราไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้อพอไม่รู้เรื่องพวกนี้การจัดการก็ไม่เด็ดขาดแล้วตัวเองก็ไม่ได้เห็นผลกระทบว่าเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นวันนี้กลับมาเรื่องเดียวคือ ทำยังไงให้กฎหมายมันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเจ้าหน้าที่ทำยังไงให้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเดี๋ยวมีวิธีการแก้ทำยังไงได้ค่ะทีนี้สิ่งหนึ่งที่มันสักครู่พี่ป้อมบอกเนี่ยก็คือเรื่องของกฎหมายแล้วก็การบังคับใช้ถ้าดูความพร้อมเนาะเราถือว่าเพียงพอหรือยังเพราะว่าเมื่อกี้พี่ป้อมก็บอกเอ้ยมันมีการจัดการนะแต่มันยังไม่ได้เข้มข้นเพียงพอหรือมันควรมีมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าในการจัดการกับสินค้าที่ไม่ถูกกฎหมายผิดกฎหมายแล้วเมื่อเลขาธิกรต่างๆเหล่านี้หรือมาโดยไม่่่่ใชชผาาานนองงงททปกติี แค่วันนี้เนี่ยนะครับมีรายการทีวีช่องหนึ่งไปไปตรงห้วยขวางแล้วไปเจอร้านเขาเรียกซูเปอร์มาร์เก็ตจีนขายของแล้วของในนั้นก็เป็นไม่มีออยอเลยเขาก็โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ออยออยอยมาจากการปิดอเคจากนั้นสองวันกลับมาเปิดใหม่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเออคือมันมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วคำถามคือของเนี่ยที่ไม่ได้มาตรฐานม,มันหลุดเข้ามาได้ยังไงตามช่องทาง ต่างๆที่เรามีเจ้าหน้าที่ศุลกากรเจ้าหน้าที่ภาครัฐคอยดูอยู่แล้วมันเข้ามาได้ยังไงฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมมองว่าเราไม่ต้องทําอะไรใหม่บอกไม่ต้องไปออกกฎหมายอะใหม่เราเอากฎหมายเดิมให้มันดีแต่เพียงแต่ว่ากฎหมายวันนี้เนี่ยเราคงหวังพึ่งเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพียงอ,อย่างเดียวไม่ได้เพราะเจ้าหน้าที่ภาครัฐบางคนอาจจะไม่ได้จริงจังากับการแก้ปัญหานั้นวิธีการที่ผมเสนอคือผมมองดูโมเดลคือผมเห็นกรุงเทพมหานคร,รที่ทางท่านผู้ว่าชัชชาติเอาตัวราฟฟี่ฟองดูเข้ามาใช้นะครับซึ่งวันนี้บอกได้เลยว่าราฟฟี่ยแต่ละ ปีเนี่ยมีคนแจ้งเข้ามาเป็นแสนๆเคสคและหลายๆเคสสามารถถูกปิดได้ภายในบางทีบางเคสชั่วโมงกว่าปิดเลล่ะนะครับผมก็บอกอางนี้ไหมเราราฟฟี่ฟองดูมาเปิดเป็นเอาไว้สถานที่เอาไว้แจ้งเกี่ยวกับเรื่องสินค้าที่ผิดกฎหมายธุรกิจที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ตรงนี้เองเนี่ยส่วนตัวผมเองได้ไปคุยกับผู้บริหารของราฟฟี่ฟองดูที่นิกเทคแล้วบอกพี่ผมขออันนี้มาใช้เกี่ยวกับเรื่องนี้ทำไมเขาบอกยินดีเไปเลยเพราะนี่คือเทคโนโลยีที่รัดลงทุนอยู่แล้วรัดทำว้อยู่แล้ว จะพิหนว่ามันจะมาใช้เรื่องไหนแล้วก็ยกมาเอาไว้ใช้นะครับจากนั้นเนี่ยเราเองก็ต้องทาความร่วมมือกับหน่วยาง,งานที่เกี่ยวข้อ,องกรมสุรกากรกรมสมภารกรมทัสพสพิน,สน,สนมิตรนะครับกรมพัฒนาธุรกิจออแล้วก็เชื่อมต่อให้ทุกคนรับเรื่องราวร้องเรียนตรงนี้เข้าไปจากนั้นเราจะโปรโมทให้ประชาชนได้รู้ว่าเฮ้ยวิธีการดูเช่นคุณเดินไปดูชุมชนในละแวกแถวบ้านคุณเนี่ยคุณเจอธุรกิจอะไรประหลาดประหลาดค่ะทำไมร้านหมาล่าเป็นอย่างนี้คุณเดินเข้าไปเลยคุณไปถ่ายรูปใบทะเบียนการค้ามีหรือเปล่าเช็คเลย แล้วก็ลองไปเช็ค่าทะเบียนกันรครับบริษัทนี้ใครเป็นกรรมการบริษัทเป็นคนเหล่านี้เป็นคนไทยหรือต่างชาติหรือโนอมินีเดินเขา้าไปซูปปเปอร์มาแก้จีเลยไปถ่ายรูปสินค้าเลยแช่มีออยหรือเปล่าถ่ายคุกแจ้งมาเลยเรื่องเหล่านี้วิ่งไปที่อยอยเลยจัดก,การเรื่องเหล่านี้ตรงไปที่กรมพาณิชย์การค้าไปเช็คแล้วว่าบริษัทนี้มีนอมิมีหรือเปล่านะครับฉะนั้นเราต้องให้ความรู้กับผู้ประชาชนชาวไทยและให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยเขาอยู่ในชุมชนอยู่แล้วอะชุมชนที่เขาโดนธุรกิจต่างชาติลุกบานอยู่แล้วจากนั้นพอเขาเห็น เขามีช่องทางในการแจ้งปัญหาเข้ามาแล้วปัญหาที่แจ้งเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเข้ามาอย่างโปร่งใสเราเห็นเลยว่าเข้ามาแจ้งแล้วแล้วมันจะวิ่งออกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็จะต้องมี S O A หรือว่า Service Level Agreement หรือวง่ายๆคือต้องมีกําหนดเวลาที่ชัดเจนว่าเมื่อคุณรับไปแล้วต้องปิดภายในเมื่อไหร่ะปัญหานี้ต้องภายในห่วันปัญหานี้ต้องภายใน3วันเราจะรู้เลยว่าเขาปิดปัญหาในร่คะ ถ้าเกิดปิดไปแล้วมีคนไปแจ้งซ้ําอีกอ่าปัญหานี้ซ้ํำนี่ที่เดิมทําไมเป็นอย่างนี้ไอ้เจ้าหน้าที่คนนั้นอ่ะสวยละอ่าฮะฉะนั้นเราจะใช้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแจ้งปัญหาและติดตามปัญหาเราไม่ได้ปล่อยให้ภาครัฐไปทํางานแล้วทําอะไรก็ไม่รู้ uh huh. นะฮะผมว่าตัวระบบทราฟฟ่ฟองดูน่าจะช่วยทําให้ กฎหมายเราศักดิ์สิทธิ์ขึ้นได้โดยใช้ภาพประชาชนเข้าไปร่วมแจ้งและสอดส่องปัญหานี้อันนี้ผมเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากตอนนี้ทราฟฟี่ฟองดูใช้หลายๆจังหวัดแล้วนะอ๋อเหรอคะแต่ละจังหวัดบางคนก็เริ่มไปใช้ในจังหวัดัวเอีกครับซึ่งทราฟฟี่ฟองดูต้องบอกว่าเป็นเคสที่สาเร็จแล้วก็นําเทคโนโลยีมาใช้แล้วก็เพิ่มประชาชนเข้ามีส่วนร่วมโปร่งใสครับซึ่งพี่ป้องบอกว่านี่แหละถูกต้องแล้วก็ใช้กันได้เลย บางอย่างต้องมีการผมใช้ก็แผงอยู่3อย่างคือผมว่าหนึ่งคือเราต้องตั้งรับก่อนนะครับตั้งรับจับมือเขาแล้วก็ลุกกับตั้งรับคือเราต้องเริ่มทําสมรวจก่อนนะครับว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับธุรกิจต่างชาติที่บุกเข้ามาในประเทศไทยแล้วทาผิดกฎหมาย,ยมันมี Imp a c t หรือมีผลกระทบอะไรบ้างนะครับซึ่งผมเสนอให้ธนาคารต่างๆซึ่งแทบทุกธนาคารมีบร,รษิษัทสิร์ชของตัวเองถูกป่ะเคแบงก์ก็มีสิร์ชเกียรตินาคินทุกแบงก์มีหมดเลยแต่วันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสคุยกับทาง ท่านนายกสมาคมธนาคารพี่ประยงบอกพี่รับเรื่องนี้หมยบอกแต่ละธนาคารที่มีบริษัททำริสเซอร์ชอยู่แล้วเรากลับมานั่งคุยว่าเฮ้ยเราจะงมีหัวข้อที่เราต้องทำบูริสเซอร์ร่วมกันคือผลกระทบกับบริษัทต,ต่างชาติที่เข้ามาบุกในไทย mm hmm. แบงค์นี้ทําอุตส,สาหกรรมนั้นแบงค์นั้นทําอุตสาหกรรมแยกกันทํา mm hmm. แต่สุดท้ายผลรวมกลับมาเราจะเห็นว่าวันนี้เนี่ยผลกระทบกับประเทศไทย,ไทยมันมีเท่าไหร่ mm hmm. เพื่อให้เห็นสโคปก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น mm hmm. เมื่อเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วซัพเจชันมันเป็นยังไง <Th a. S 1> จากนั้นเองเนี่ยเราจะ สอดส่องดูแลอย่างนี้บอกทรฟฟี่ฟองดูจะทําให้ประชาชนเข้ามาช่วยมีส่วนร่วมมากขึ้นอันที่สามคือเริ่มมีการปรับกฎหมายครับเรารู้แ้วว่ากฎหมายบางอย่างเราอาจจะไม่ทันสมัยการขึ้นภาษีอะไรบางอย่างนะครับในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียอ,อันที่เพื่อนบ้านเราเนะี่ยขึ้นภาษีหลายๆตัวเพื่อปกป้องธุรกิจท้องถิ่นโดยเฉพาะอินโดนีเซียมีการปรับกฎหมายหลายอย่างที่ปกป้องธุรกิจท้องถิ่นสินค้าราคาถูกเข้ามาต่ํากว่าร้อยดอลลาร์ขายไม่ได้ครับยอดขายที่คุณขายของออนไลน์เข้ามา ทุกบาททุกสตางค์คุณต้องบันทึกลงในธนาคารประเทศประเทศเขาของประเทศไทยคุณขายของได้เท่าไหร่คุณโยกกลับไปได้เลยมีบริษัทรับโยกเงินกลับให้เลยมันไม่แฝงเลยใช่ฉหนพอเราตั้งรับตรงนี้ปรับทุกอย่างให้ดีปุ๊บนี่ครับเราก็เริ่มเข้าสู่การจับมือการจับมือกันหนึ่งก็คือรัฐกับเอกชนต้องร่วมมือกันนะครับกกรซึ่งวันนี้ตื่นตัวมากนะครับคณะกรรมการ เอกชนที่รวมสามแท่งนะฮะสภาหอสภาอุดแล้วก็สภา,า,าคมานาคมผมยมังได้มีโอกาสเข้าไปคุยพี่ๆเขาก็เริ่มตื่นตัวลู <ừ> กหนุนแล้วนะครับต้องคุยกับภาครัฐมากขึ้น <ừ> แล้ววางแผนด้วยกันว่ารัฐจะทํำยังไงเอกชนจะทํางานด้วยกัน <ừ> กับเรื่องนี้เรามีรีเสิร์ชชั่วโมงจุดไหมครับจากนั้นเราเองต้องเข้าไปคุยกับทางรัฐบาลจีนซึ่งก็สถานทูตซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยหลายคนโดยเฉพาะคนฝั่งภาครัฐกังวลและเกรงใจจีนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าเรื่องนี้เนี่ยทางเอกชนได้มีโอกาสไปคุยกับทางท่านท,ทูจีนท่านทูจีนก็ชัดเจนว่าอะไรที่วันนี้เขากังวลน,นะคนไทยหลายคนเริ่มบอยคอรดคนจีนเริ่มมองภาพลบกับคนจีนแล้วฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมว่าประเทศจีนคงมไม่ชอบหรอกะฉะนั้นเราก็มาคุยบนโต๊ะเลยว่าเออถ้าเกิดอะไรนี้เรื่องนี้เราควรจะมีอะไรบ้างที่เราช่วยกันได้ซึ่งเขาพร้อมเจราจาเพะถามว่าถ้าเกิดปล่อยไปปุ๊บคนไทยมองไม่ดีมันก็ไม่ดีกว่าจีนะนะครับผมว่าเอออย่าเพิ่งกลัว เราจะแบ่งหน้ากันทําก็ได้บางอย่างให้เอกชนไปคุยรัฐบาลเรารอก่อนรัฐบาลก็ดูดูอ่ะล้วก็ดูว่า <c oughs> ใช่ฉะนั้นมันใช่เป็นไปการเป็นทางการมากเกินไป <c oughs> นะครับฉะนั้นพอจีนคุยกับจีนเสร็จปุ๊บเราต้องกลับมาดูว่าเราจะร่วมมือกันยังไงต่อระหว่างหนึ่งคือเราจะ e อ h น n c e สหรือทําให้ผู้ประกอบการไทยเก่งขึ้นได้ยังไง <c oughs> วันนี้เรามี <c oughs> เทคโนโลยีเต็มไปหมดเลย <c oughs> เรามีหน่วยงานภาครัฐทาเรื่องเทคโนโลยีเรามีสมาคมน้านเทคโนโลยีเต็มไปหมดเลยสมาคมสตาร์ทอัพมีเด็กรุ่นใหม่ทําเทคโนโลยีคนไทยเก่งเต้มหมดเลย แต่มันมีช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีที่คนไทยทำกับการผลักดันเทคโนโลยีไปให้คนไทยใช้ฉะนั้นรัฐก็เอามาดันเข้าไปให้การเกษตรการค้าต่างๆมาหันมาใช้เทคโนโลยีคนไทยนะครับมันจะช่วยลดการขาดดุลทางดิจิตอลไปได้เยอะด้วยค่ะพอผู้ประกอบการไทยเก่งขึ้นเขาก็มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับอันสุดท้ายการลุกกลับลุกกลับตรงนี้เนี่ยน่าสนใจมากว่าการลุกกลับเราคงไม่ได้ไปลุกกลับไปที่จีนแต่เราบอกว่าตอนนี้ในอาเซียนเนี่ยนะครับเรามีแพลตฟอร์มเรามีลาซาด้าเรามีช้อปปี้มีทิกตอ็อก เราเอาแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยซึ่งอยู่ในแพลตฟอร์มเหล่านี้อยู่แล้วแต่มันถูกขีดว่าคุณต้องอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นซึ่งแพลตฟอร์มเหล่านี้มันเชื่อมต่อกันหมดนะทุกๆประเทศเราเปิดก๊อกเอากำแพงออกให้สินค้าจากไทยไหลไปมาเลเซียไหลไปฟิลิปปินส์ไหลไปสิงคโปร์ได้เลยซึ่งวันนี้ช้อปปีมีโปรแกรมหนึ่งเรียกว่า S I P ค่ะคุณขายของในช้อปปี้วันนี้คุณสามารถกดปุมก,ก๊อกเดียวสินค้าคุณไปฟิลิปปินส์ไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ได้เลย ได้เลยนี่คือซึ่งบ้านเราก็าทาได้เหมือนกันทําได้แต่วันนี้เป็นโครงการนําร่องเล็กๆฉะนั้นวันนี้รัฐอาจจะต้องไปกระตุน้นจับมือกับพวกบรรดานพวกแพลตฟอร์มต่างจากเดิมที่แพลตฟอร์มนี้เป็นช่องทางในการโดนลุกเข้ามาเราเรารีเวิร์สกับเอาแพลตฟอร์มล่านี้เป็นช่องทางในการผู้ประกอบการไทยเอาออกไปยังต่างประเทศ ที่เราจะตั้งรับเ็งเดียวเราุกบ้างแล้วก็ไปทําเกี่ยวกับเรื่องทำ fulfillment warehouse ระบบการโกดังเก็บไว้ที่นู่นโกดังคนไทยที่นู่นของอนไนขายดีเอาไปกองไว้แค่นั้นเลยแล้วก็ทําการตลาดที่ประเทศนั้นขายได้ปุ๊บของส่งถึงมือลูกค้าภายใน2วันมันก็จะทำให้การขายของผู้ประกอบการไทยมันกลายเป็นสามารถออกไปรุกกลับออกไปได้ออกไปยังในอาเซียนนะครับผมเชื่อว่านี้เป็นวิธีการที่เราทําให้เราขายได้ดีมากคือเล็กอันหนึ่งที่เราทำคือเราพยายามจะผลักดันผู้ประกอบการไทยให้เก่งขึ้น้คุณต้องขายออนไลน์แล้ ผู้ประกอบการไทยเราทําผมทํามาเรื่องนี้มาเกือบยี่สิบปีส่วนใหญ่นะอบรมมาทาไม่เป็นหรอกพอเ,เพราะเขาทาธุรกิจไงเขาไม่เขามีเวลาานัางทำตรงนี้หรอกฉะนั้นวันนี้มันจะมีบริษ,ษัทต่างๆเด็กรุ่นใหม่ที่ทําบริษ,ษัททางด้านดิจิตอลเป็นเอเจนซี่รับทานั่นรับทำนี่เราเอาบริษ,ษัทเหล่านี้แหละที่วันนี้บอกมีเป็นร้อยบริษ,ษัท mm hmm. มาสร้างเพราะกลายเป็นนักลบดิจิตอลหนึ่งบริษ,ษัท mm hmm. คุณดูแลไปเลยกลุ่มอุตสาหกรรมแฟชั่น mm hmm. คุณรับไปเลยหนึ่งร้อยร้านค้าเอาไปขายผ่านออนไลน์และดันให้พวกเราเนี้ยโต วัดก็ยอดขาย mm hmm. เรามี100บริษัท1นึบริษัทดูแล100้ล้านค้าเราจะมีเป็นหมื่นหมื่นบริษัทที่สามารถขายออกไปยังต่างประเทศได้ mm hmm. โดยมีบริษัทตัวกลางคอยดูแล mm hmm. แล้วก็มีเขามีรายได้ด้วยเพราะเขาขายได้ประเทศไทยก็มีรายได้เข้ามาด้วยเหมือนกันฉะนั้น mm hmm. วันนี้อาจจะไม่ใช่แบบลงผู้เช่วยผู้ประกอบการตรงเราต้องดูระบบนิเวศด้วยว่าวันนี้ระบบนิเวศการส่งสินค้าไปต่างประเทศเนี mm ่ยมันมีอะไรบ้างและรัฐจะระสนับตรงไหนเอกชนจะไปช่วยกันตรงไหนเพื่อทําให้สินค้าเราไหลออกไปแล้วต่อสู้กับการไหลเข้ามาได้กับ นี้ถ้าเรามองศักยภาพของ SME ไทยเรายังถือว่ามีแต้มต่อในเวทีไม่ใช่แค่ในบ้านเราที่แข่งกับจีนที่ไหลเข้ามาด้วยสินค้าต้นทุนถูกนะคะกับการออกไปตลาดต่างประเทศพี่ป้อมมองว่าเรายังมีศักยภาพตรงนั้นอยู่มาก้อยแค่ไหนโคตรได้เปรียบเลยผมได้มีโอกาสศึกษาตอนั้นผมเข้าไปทํางานกับรัฐบาลมาเลเซียแล้วก็เราทำโครงการเขาเรียกว่า e cross border แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันมาเลเขาบอกเออเขาจะเอาสินค้ามาขายในไทยผมก็ไปดู สินค้ามาเลย์มีหลายตัวแบบมันมันไม่ค่อยถูกจริตคนไทยอ่ะกาแฟอะไรก็แบบของฮาลาอะไรต่างซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้เข้าถึงคนไทยทั้งประเทศได้แต่ในขณะที่คนไทยเพื่อนม,มาเลย์บอกโอ้โ oh, หชอบมากเลยอยาดอยาดม,าดมขนมอาหารขนมแรงตา่างผ้าอนามัยเพื่อนผมผู้หญิงบอกเคยอยู i, ่ซื้อไปฝากเขาหน่อยคือสินค้าไทยเราเป็นโรงงานเราผลิตเยอะเขาเยอะนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่ ฉะนั้นนี่คือโอกาสที่เราสามารถผลักดันสินค้าต่างๆล่า,านี้ออกไปรวมถึงสินค้า SME ผมว่าเรามีโอกาสโดยเฉพาะสินค้าที่เราเป็นผู้ผลิตเองอาหารต,าต่างๆเราได้เปรียบแต่ถ้าเกิดสินค้าบางตัวที่เราต้องนําเข้ามาปุ๊บผมว่าอันนี้ไม่เหมาะเช่นผมเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือผมขายเคสมือถืออันเนี้ยไม่ได้เพราะ <Okay. S 2> ว่าคุณผลิตเองไม่ได้คุณต้องนำจากจีนเข้ามาฉะนั้นวันนี้ต้องกลับมาดูว่ากลยุทธ์ของเราที่จะผลักดันผู้ประกอบการแน่นอนครับเรามีผู้ประกอบการอยู่กันสองสามล้านราย เราคงช่วยทั้งสองสาม้านรายไม่ได้แต่เราต้องมาแบ่งเป็นกลุ่มเป็นเลเยอร์ว่ากลุ่มไหนที่เราสามารถช่วยเขาได้ทันทีกลุ่มไหนที่เราสามารถผลักดันเขาได้กลุ่มไหนเราจะแบบอันนี้ไม่ไหวแล้วว่าคุณต้องเปลี่ยนตัวเองไปทาอย่างอื่นเถอะโดยเฉพาะกลุ่มที่าเข้าสินค้ามาจากจริงคุณไปทำอย่างอื่นเถอะเพราะว่าถ้าเกิดคุณยังทำอย่างนี้อยู่ปุ๊บคุณสู้เขาไม่ได้หรอกนะครับเพราะว่าศักยภาพคุณด้วยสินค้าคุณเองคุณอาจจะไม่ได้ ในะที่พี่ป้อมทาธุรกิจเองด้วยแล้วก็ลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพโอ้โหครึ่งร้อยมองว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับผู้ประกอบการในยุคนี้คะ่ะผมว่า e f ฟ i c i e n c y นะประสิทธิภาพเพราะว่าหนึ่งคือถ้าเกิดผมยังทําธุรกิจเหมือนเดิมอยู่ยังใช้กระดาษอยู่ยังทุกอย่างยังใช้วิธีการถามเอา,เอายังคุยกันผ่านไลน์อยูย่ธรรมดาผมว่านี่อันตรายมากนะครับ ในขณะที่วันนี้เนี่ยเวลาทําธุรกิจผมว่าหนึ่งคือผมาจะแบ่งเป็นส่วนคือส่วนหน้าบ้านส่วนที่ไปเจอลูกค้าถ้าคุณยังมัวแต่ขายของบนหน้าร้านครับปกติอันไลนะ์วันนี้ช่องทางการขายของออนไลน์มีเยอะมากเลยเรามีทั้งมาเก็ตเพลสลาซาด้าช้อปปี้ทิกตอกเรามีทั้ง facebook มีไลฟ์มีอะไรเป็นไปหมดหรือแม้แต่เว็บไซต์ตัวเองคุณต้องไปทุกช่องทางอ,อันที่สองวันนี้คุณจะมารอมีแต่โทรศรัพท์รับลูกค้าไม่ทันแล้ววันนี้ลูกค้าแชทเข้ามาแล้วถ้าเกิดธุรกิจคุณดีคุณก็ต้องมีแชทบ มีแชทบอทหนึ่งตัวอาจจะแทนพนักง,งานได้สิบคนเลย mm hmm. ผู้อย่างตอบอัตโนมัติที่เหลือก็อาจจะมีแค่คนคนเดียวคอยคอยฟิลเตอร์คอยตอบให้เอาวันนี้เรามีการตลาดออนไลน์ที่เราวันนี้เราสามารถไปเรียกลูกค้าจากทั่วโลกได้เลยนะ mm hmm. แล้วบอกได้เลยว่าลูกค้า1คนเราจ่ายเงิน5บาทสิบาทได้ลูกค้า1คนเข้ามามาถึงปุ๊บจิกเข้ามาหน้าร้านค้ตบตบ,ตบตบตบซื้อสินค้าตัวนี้คำนวณได้ทุกอย่าง จ่ายเงิน1 0 0 0บาทได้ลูกค้ากี่คนได้ยอดขายทุกอย่างคำนวณได้หมดเพราะการตลาดออนไลน์เด๋ยวนี้มันซูเปอร์เอฟฟิเชนต์คือมันดีมากมมันเวิร์กมากค่ะแต่หากคุณไปเปิดร้านค้าในห้างเปิดร้านขายของวันหนึ่งคุณมีลูกค้ากี่คนไม่รู้ที่จะเดินผ่านมาเนาะฝนตกซวยเลยครับขายไม่ได้แต่ออนไลน์วันนี้อยากได้ลูกค้า100คนผมคำนวณเลยลูกค้า1คนผมจ่าย5บาทผมอยากได้100อคนผมจ่าย500บาทลูกค้า1 0 0คนเข้ามาทันทีคำนวณต่อคนนึงซื้อเฉลี่กี่บาท ผมสามารถคำนวณยอดขายวันนั้นได้ทันทีโดยที่ผมยังไม่ได้เปิดขายของด้วยซ้ำแต่ทุกอย่างมันคำนวณได้หมดค่ะฉันหน้าร้านค้าช่องทางเยอะการตลาดดีการซัพพอร์ตลูกค้าดีนะครับการที่เคาะข้อมูลลูกค้าต่างๆได้ดีแล้ววันนี้บอกได้เลยว่าเรามีเครื่องมือที่พวกเราคุค้นกันมานานคือ AI ค่ะใช้กันหรือเปล่าบางคนคใช้ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กเอ๊ะกูกกป็ไม่เคยเอามาใช้วันนี้ AI ต้องเอามาใช้ในธุรกิจครับวันนี้บริษัทผมเองเนี่ยผมพยายามทำให้เป็นบริษัทต้นแบบผมใช้ AI กับทุกแผนก เช่น,นไรบ้างคะฝ่ายขายอเอาเอมาใช้เราคุยกับลูกค้าผมมีเทรนเอไอขึ้นมาเป็นเป็นเอไอของบริษัทก่อนจะคุยกับลูกค้ารายนี้ให้เขาคุยเทรนก่อนลูกค้านี้ต้องคุยยังไงดีต้องพูดยังไงดีเราควรจะต้องพูดแบบไหนให้เขาซื้อเราเอาโปรไฟล์ลูกค้าใส่เขาก่อนมันตอบมาให้เลยลูกค้าแบบนี้พูดแบบนี้ต่อไปคือฝ่ายการตลาดวิเคราะห์ลูกค้าวิเคราะห์ t a r g e t m a r k e t i n g การตลาดยิงแบบไหนย,ยิงอะไรยังไง HR มผมรับพนักงานมีคนส่งเรซูเม่มา20คนต้องมานั่งอ่าน20คน ด้วยตำแหน่งเช่น marketing manager ผมเอา marketing manager ตั้งแล้วโยนเข้าไปนี่คือ job description เอา20่สิบเม่โยนเข้าไปใน AI คำนวณหม่ว่า20คนนี้คนไหนเหมาะคัดมาให้3คนว่าคนไหนเหมาะกับตำแหน่งนี้สุดเพราะอะไรม,มันเลือกให้เลยจากนั้นต้องมาอ่านทีละอัน AI วี่คขาให้แล้วบอกเหตุผลด้วยว่าทำไมจากนั้นผมจบเลยหรือแม้แต่ฝ่ายกฎหมายเมื่อก่อนกฎหมายเต็มไปหมดเลยอะเราโยนกฎหมายเข้าไปปุ๊บสัญญา แล้วก็ถามเลยว่าข้อนี้มีข้อความเสื่อมอะไรบ้างตอบได้เลย,เลยหรือร่างสัญญากฎหมายให้หน่อยฝ่ mm hmm. ายกฎหมายมันใช้อยู่ <c oughs> นะครับฝ่ายบัญชีเมื่อก่อนบัญชีต้องมาเล็กคอนซายต้องมานั่งทําตัวเลขวิเคราะห์โยนเข้าไปปุ๊บคำนวณเท่าไหร่ครับวิเคราะห์หน่อย,บออยจบฝ่ mm hmm. ายบริหารใช้อยู่แล้วฉะนั้นวันนี้ผมปลุกปั้นให้ทั้งบริษัทผมใช้ไอไอแล้วคิดดูสิเมื่อก่อนฝ่ายกฎหมายผมใช้เวลาแบบสองวันแ <c oughs> ล้วว่างกฎหมายหนึ่งอันดูตรวจสอบค่ะ <c oughs> วันนี้ก็ใช้เวลาถึงชั่วโมงเสร็จฝ่ายบัญ hmm. ชีเมื่อก่อนนั่งเล็กคอนซายนั่งเขาเรียกว่าแมทช AI เข้าไปช่วยเมื่อก่อนใช้วเวลาครึ่งวันวันนี้เหลือ5นาทีเสร็จถ้าเกิดทุกคนทั้งประเทศใช้เครื่องมือ AI เหล่านี้โอ้โหประเทศไปไกลเลยอ่ะเพราะประเทศเราผลิตเทคโนโลยีไม่ได้ไงฉันต้องเป็นคนที่บริภโภคเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดนี่คือหน้าบ้านนะหลังบ้านกลับมาต่อวันนี้ SME บัญชีไม่รู้จ้างเขาทำเขาบุกยังไงก็ไม่รู้มั่วซั่ว วันนี้เรามีระบบบัญชีออนไลน์<ฆ>ผมไปลงทุนระบบบัญชีออนไลน์ชื่อว่า Peak Account ผมก็ใช้เลยผมเห็นเลยว่ารายได้กาไรขาดทุนเข้าเท่าไหร่ผมเห็นเลยเงินในบัญชี <He S 1> เห็นวิวไทม์เป็นข้อมูลเดียวกับบัญชีออยากรู้ปุ๊บผมต้องสอบถามบัญชีผมกดสองทีผมเห็นเลยอระบบบุคคลผมมีระบบบุคคลออนไลน์สังเกตดูมาโตทํางานผมไม่มีกระดาษสักแผ่นเพราะผมใช้ระบบเซ็นเอกสารออนไลน์ออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นเซ็นออนไลน์ลดกระดาษจากเดิมเมื่อก่อนเอกสารใช้เวลาเกือบอาทิตย์กว่าจะเสร็จอะส่งไปส่งมาหาพาร์ทเนอร์มีเมสเซนเจอร์วันนี้ออนไลน์จบ ระบบ payment ระบบออนไลน์เหมือเลยคะฉันถ้าเกิดบริษัทไทยผมว่าเอาสักแบบส่วนหนึ่งอ่ะเข้ามาในใช้เครื่องมือแล้วนี่คือเทคโนโลยีคนไทยหมดเลยนะผมไม่ได้เ็คนเทคโนโลยีต่างชาตินะโอ้โหประสิทธิภาพสุดๆอ่ะฉันจ่ายก็ไม่ได้แพงมากฉะนั้นถ้าเกิด SME ไทยผู้ประกอบการไทยหันมาใช้เทคโนโลยีคนไทยประสิทธิภาพคุณจะดีขึ้นเยอะเลยยอดขายเยอะการทํางานหลังบ้านมีประสิทธิภาพโหจีนมาเหอะงัไงเราก็สู้ได้ถ้าเกิดสินค้าเราดี แต่อย่างหนึ่งที่หลายคนไม่ทราบเวลาเราเห็นเทคโนโลยีเนี่ยคงเยอะไปหมดร้อมด้วยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเริ่มต้นด้วยนะคะเวลาเลือกเทคโนโลยีที่จะใช้เป็นเชื่อว่าไม่ใช่ทุกคนใช้เทคโนโลยีเดียวกันเราเลือกยังไงให้เหมาะกับแต่ละฝ่ายแต่ละคนแต่ละขนาดแล้วก็แต่ละธุรกิจตอนนี้เรามีหน่วยงานชื่อว่าดีป้าซึ่งเป็นสํานักงานของภาครัฐอยู่ภายใต้กระทรวงดิจิทัลนะครับซึ่งเขาเองก็ผลักดันนะครับร่วมกับทนางเลือกเอ็นเอสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติซึ่งลงไปผลักดันเด็กรุ่นใหม่ เรื่องเทคโนโลยีมีเทคโนโลยีเต็มไปหมดเลยที่ดีๆการการทํางานบัญชีบุกเต็ไมไปหมดเลยแต่ปัญหาตอนนี้คือมันมีช่องว่างที่เทคโนโลยีที่คนไทยทำออกมาแล้วเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการไทยหรือเจ้าของธุรกิจได้วันนี้เนี่ยผมแนะนําว่าลองลองเปิดอินเทอร์เน็ตดูแล้วลองเซิร์ชเลยก็ได้ <c oughs> ระบบบัญชีระบบแรงต่ตางเนี่ยคุณจะเจอผู้ประกอบการไทยเต็มไปหมดและแนะนําให้ใช้ผู้ประกอบการไทยเรียกมาคุยก่อนได้ <c oughs> ให้เขามานําเสอนอก่อนนะครับ แล้วข้อดีคือเขาเป็นคนไทย mm hmm. ฉะนั้นพอมีปัญหาแล้วพวกคุณสามารถติดต่อเขาให้เขามาสอนูเทรนิ่งได้ mm hmm. บางคนบอกเอาซอฟต์แวร์ต่างชาติดีกว่าสวยเหลนะฮะต่างชาติใครจะมาสอนมีปัญหาแล้วเขาก็จะมาซัพพอร์ตเราอย่างไง mm hmm. ฉะนั้นวันนี้หนึ่งดูก่อนว่าผมบอกได้เลยว่าหนึ่งผมแบ่งเป็นสองส่วนนะส่วนหน้าบ้านส่วนที่ต้องเจอลูกค้าก mm hmm. ารวิเคาะข้อขมูลลูกค้าส่วนการตลาดเนี่ยนี่คือเครื่องมือหลายตัวเลย mm hmm. ส่วนหลังบ้านระบบบัญชีระบบบุคคลระบบเอกสารภายใน ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลพวกเนี้ยคนไทยมีเพียบเลยนะครับลองเข้าไปติดต่อดูได้ที่ดีป้าจะมีเขาเรียกว่าเป็นซัพพลั d เดเ c t o รีอยู่นะครับเป็นรวมรายชื่อบริษัททางเทคโนโลยีที่เขาจะมีเครื่องมือพร้อมสนับสนุนคนไทยครับ สุดท้ายพี่ป้อมอยากฝากอะไรให้กับเอ e อไทยในวันที่หลายคนต้องบอกว่าค่อนข้างหมดความหวังเนาะแต่เราอยากให้เขาเห็นแสงสว่างนะว่ามันยังมีอยู่แล้วก็สิ่งที่จําเป็นเร่งด่วนที่ต้องทําวันนี้เพื่อให้รอดแล้วก็โตได้ในอนาคตคืออะไรคะผมว่าวันนี้เนี่ยจะเรียกว่าออนไลน์เนี่ยมันผมว่าเทคโนโลยีเป็นตัวสําคัญนยออนไลน์มันไม่ใช่ทางเลือกแล้วอะแต่มันคือทางรอดและทางหลักของหลายธุรกิจแล้วก็หลายคนชอบเอาความว่าไม่รู้ไม่เป็น มากั้นความเจริญตัวเองอู้ว่าไม่รู้ผมไม่เป็นอนะ่ะพมไม่เป็นปุ๊บก,กะจบฉะนั้นวันนี้มันต้องหยุดพูดคำว่าไม่รู้ไม่เป็นผมแก่เกินไปแล้วไอ้คำวันนี้ไม่ได้นะครับมันเป็นมันเป็นคําที่ไปถ่วงความเจริญคุณแนหะ,ะฉะนั้นคุณต้องบอกเฮ้ยคุณสนใจคุณขอบางอย่างไม่จําเป็นจะต้องเป็นรู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการอาจจะรู้แค่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอแต่คุณเองก็ต้องนําพาทีมคุณไปรู้ด้วยจ้างเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาโดยเฉพาะองค์กรบางอย่างที่องค์กรที่เก่่าาแกเปปิดมีี ณเนี่ยจะต้องหาคนรุ่นใหม่ๆเข้าไปเพื่อไปเปลี่ยนองค์กรคุณถ้าวันนี้ถ้าเกิดคุณยังอยู่แบบเดิมอยู่ผมว่าอันตรายมา,มากๆเลยทีเดียวเพราะวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะสิ่งที่คุณเคยทำเวิร์กมาเมื่อ20-30ปีก่อนวันนี้มันไม่ใช่แล้วนะโลกเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง<ๆ>การที่คุณอยู่แบบเดิมมาตลอด20-30ปีเนี่ยมันคือความเสี่ยงสูงมากฉะนั้นคุณต้องปรับตัวเองให้ได้นะครับเช้คทโนโลยีนต่างเข้ามาช่วยอีกอ่การนี้ต้องฝากมากๆคือภาค,ค,นนาครัฐค่ะวันนี้ััมีีส่่่่่ววนนนาาาญกกกกเเบ้้ตอองททปหิิดดขึใจ ภาครัฐอ่อนแอเกินไปเจ้าหน้าที่ภาครัฐอ่อนแอเกินไปฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดรัดแข็งแรงมากขึ้นรัฐมีการป้องกันผู้ประกอบการประเทศไทยที่ดีขึ้นส่งเสริมผู้ประกอบการไทยที่ดีขึ้นผมเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยเรามีเยอะอยู่แล้วทําให้เขาจับให้แมชกันและผมเชื่อว่าเราจะแข็งแรงขึ้นด้วยการปกป้องจากภาครัฐและเอสเอี e มันจะเดินผู้ประกอบการไทยเราจะเดินไปได้อย่างสบายเลยครับครับ น,นั้นสิ่งสำคัญวันนี้เลยนะคะพี่ป้อมบอกว่าสินค้าจีนเข้ามาอยู่ในตลาดอ e ีคอมเมิร์ซบ้านเราแล้วมากกว่า50นับร้อยล้านชิ้นทีเดียวนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนี้นะคะก็คือพอจีนเข้ามาเขาไม่ได้มาเป็นทุนเหมือนกับญี่ปุ่นเคยมาเพราะว่าเขาไม่มีโลเคคอนเทนต์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานเรื่องทรัพยากรนะคะหรือว่าเทคโนโลยีอะไรเขาก็ใช้ของบ้านเขาทั้งหมดนะคะแล้วนั่นก็อาจจะเป็นปัญหาแต่ถามว่าเรื่องนี้กลับไปเกิดจากอะไรนะคะพี่ป้อมบอกชัดว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือกฎหมาย มีแต่ไม่ถูกใช้หรือว่าไม่ศักดิ์สิทธิ์พอเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายเองก็อาจจะย่อหย่อนด้วยนะคะดังนั้นทําได้ไหมให้รัฐเนี่ยช่วยสนับสนุนนะคะแล้วก็ให้กฎหมายเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็บังคับใช้อย่างจริงจังนะคะไม่เช่นนั้นต้องบอกว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นความท้าทายอย่างมากนะคะสําหรับธุรกิจ SME ไทยคําถามคือเราจะทําอย่างไรพี่ป้อมบอกว่าจริงๆมี3าํานะคะก็คือตั้งรับจับมือแล้วก็รุกกลับนะคะตั้งรับเนี่ยง่ายมากเลยให้บรรดาสถา บันกันเงนินที่เขามี Research เอเจนซี่อยู่แล้วนะคะคือทํางานวิจัยของตัวเองเนี่ยนะคะหาข้อมูลได้ไหมเพื่อจีนําข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยนะคะแล้วก็เป็นร่วมกับทั f ฟฟี่ฟองดูนําเทคโนโลยีที่โปรง่งใสตรวจสอบได้แล้วก็ตรงไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดการได้จริงโดยมีประชาชนเป็นคนที่มาร่วมมือแล้วก็มีส่วนร่วมในการบอก จุดที่น่าจะมีข้อผิดสังเกตเกิดขึ้นนะคะ2คือจับมือไม่ว่าจะกับภาครัฐแล้วก็ภาเอกชนแล้วก็คุยกับทางจีนด้วยพี่ป้องบอกคุยกับจีนแล้วเขาจริงๆยินดีนะที่จะปรับเปลี่ยนให้เรามีมุมมองที่ดีขึ้นกับทุนจีนนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดก็ต้องรุกกลับด้วยนะคะสินค้าไทยแข่งได้ในเวทีโลกนะคะแต่ว่าจะไขก๊อกเปิดประตูอย่างไรให้เราเนี่ยเปิดตลาดอ e ีคอมเมิร์ซนะคะไปยันตลาดต่างประเทศได้บ้างน,นะคะนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็วันนี้เรามีนักรบดิจิตอลเยอะ ะะพี่ป้อมบอกว่าจริงๆมีเทคโนโรยีบ้านเราเก่งๆเยอะมากที่จะช่วยเราไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านให้กับทุกธุรกิจทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกภาคส่วนขององค์กรที่สามารถนํา AI เข้าไปใช้เพราะวันนี้ถ้าไม่มี f f ฟ i ิเชนซไม่มีประสิทธิภาพอยู่ไม่ได้แล้วในด้านของธุรกิจนะคะแล้วก็ทางด้านผู้ประกอบการเองไม่รู้ไม่ได้จําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเปลี่ยนตามโรคที่เปลี่ยนไปนะคะและรัฐเองก็ต้องแข็งแรงแล้วก็ต้องช่วยผู้ประกอบการไม่งั้นถ้าผู้ประกอบการอยู่ไม่ได้พนักงานตกงานก็อยู่ไม่ได้ แ่ประชาชนอยู่ไม่ได้ก็กลับไปที่ภาครัฐเนี่ยแหละคะ่ะที่จะอยู่ได้ยากเหมือนกันนะคะเพราะจริงๆแล้วคนที่สําคัญที่สุดในวงจรเศรษฐกิจก็ต้องบอกว่าก็คือประชาชนนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมมากนะคะคที่มา<ผ>มเรียกว่าทําให้สมีพอมีความหวังบ้างนะคะคขอบคุณค่ะคคสวัสดีค่ะค